และพระสงฆ์ครูบาอาจารย์พระเถระอนุเถระตลอดจนนักบวชที่อยู่ในสถานที่อ่านธรรมแห่งนี้แล้วก็ขอความเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนที่ได้เปิดชมทางทีวีรายการ SBBTV 999แล้วก็เปิดวิทยุสดับ ฟังขึ้นสังฆทานธรรมวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นเดือนเมษาเดือนแห่งความร้อนที่เราต้องเผชิญกับความร้อนธรรมชาติบุคคลแล้วก็จิตใจของเราเองท่านมีแต่ความร้อนยังไงโยมร้อนกายก็ยังพอทำเราขจัดปัดเป่าชำระล้างร่างกายหาที่สบายพอร้อนใจนี่ก็ยากหน่อยโยม ร้อนใจจะดับร้อนได้เครื่องข้างนอกดับไม่ได้มันต้องดับอยู่ข้างในของเราราคะเป็นของร้อนโทสะเป็นของร้อนโมหะเป็นของร้อนร้อนลุ่มกุ้มไปหมดถ้ามันเกิดสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา ปีนี้เราก็ถือว่าโชคดีมีความชุ่มฉ่ำกว่าทุกปีความร้อนก็ไม่มากมายสายฝนก็โปรยปรายให้เรานั้นสบายสบายทั้งกายสบายทั้งใจยิ่งเข้ามาวัดมาปฏิบัติธรรมนี่มาเห็นสภาวะสภาพธรรมชาติ ที่มันร่มรื่นชื่นใจมันก็พอคลายได้โยมนะมันพอคลายได้ช่วงระยะที่เราเข้ามาปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมมาดูกายดูจิตมาดูกรรมนั่งดูกรรมโยมแต่จะแก้กรรมคงแก้ไม่ได้เพราะกรรมนี่คืออะไรคือการกระทำ กระทำอะไรลงไปแล้วแก้ได้ไหมไม่ได้มีแต่ทำอย่างไรให้มันเบาการกระทำหรือเบากรรมนั้นลงไปได้ฉะนั้นกรรมก็มีสองกรรมเหมือนมือเรามีสองมือกรรมดีกรรมไม่ดีบุญกับบาป ฉะนั้นเอากรรมดีกับกรรมไม่ดีมาประสานกันรวมเป็นหนึ่งก็คือทำความดีนั่นเองละบาปบำเพ็ญบุญฉะนั้นเช่นทุกปี ตอนหลวงพ่อสนองอยู่เราก็จะใช้คำว่ามุทิตาสการะแต่ท่านก็ รู้สัจธรรมความเป็นจริงว่าชีวิตท่านคงไม่ยืนยาวแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะมาเร็วนั่นก็บอกว่าต่อไปงานของเรานี้เปลี่ยนชื่อเป็นวันบูชาสัปดาห์บูชาครู เขาใช้ได้ตลอดแต่ว่าจะเป็นมุทิตาไงล่ะโยมจะไปแสดงความยินดีกับท่านยังไงในเมื่อท่านจากพวกเราไปแล้วก็แสดงความยินดีก็คือแทนคุณท่านเอาคำสอนของท่านที่สั่งสอนพวกเรานั้นเอามาประพฤติเอามาปฏิบัติโดยเฉพาะลูกศิษย์โดยตรง
ลูกหานี่เรายังไม่ใช่โดยตรงลูกศิษย์กับลูกหาศิษยานุศิษย์ลูกหาคือพยายามหาพ่อหาแม่หาร่มหาเงาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างพวกเรานี่เราก็มาเป็นลูกหา ธรรมะเป็นเครื่องประคับประคองจิตใจของพวกเราเพราะว่าโลกปัจจุบันนิยมมันมีแต่เรื่องที่มันไร้สาระมีความโหดเหี้ยมมีอันตรายมากแต่พวกเราอยู่ในวัดมันก็ไม่มีอันตรายอะไรทั้งนั้นแต่ชีวิตเรามันไม่ได้อยู่ในวัดตลอดเวลา พโยมก็ไปมาจรมาจรไปสัญจรไปมาไม่ได้เป็นโยคาวจรเจ้าพอโยคาวจรเจ้านี่ก็แสวงหาจรไปจรมาในป่าในเขาไปแสวงหาโมกธรรมสัจธรรมแต่พวกเราจรไปจรมาจรจนอะไรจนใหญ่ จนใจตัวเองว่ามันจะเอาไงว่าชีวิตเราเนี่ยเกิดมาแล้วจะสร้างอะไรให้มันเป็นก่อเป็นกรรมสติก็คือตัวรู้ทีนี้สติต้องประกอบด้วยปัญญา สติก็คือสมาธิสมาธิเบื้องต้นรู้ยืนรู้เดินรู้นั่งรู้นอนรู้คิดรู้นึกรู้การทำกิจการงานรู้ดีรู้ชั่วรู้อะไรกระทบร้อนเย็นแข็งอ่อนนุ่มนิ่มพอใจไม่พอใจอันนี้ก็มีสติรู้นะ รู้อย่างนี้มันยังไม่ฉลาดมันยังเผลอต้องบวกด้วยสัมปชัญญะคือรู้จักรู้แต่กายอย่างเดียวไม่ได้โยมต้องรู้จิตรู้ใจของตัวเองด้วยรู้ความพอใจความไม่พอใจรู้กิเลสตัวเองตัณหาความทะเยออยากความอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นอยากดีอยากเด่นทุกสิ่งอย่างนี้ ต้องอาศัยสัมปชัญญะคือรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตรู้ทั้งใจรู้ตัวทั่วพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างอะไรจะเข้ามากระทบปิดทวารปิดประตูทั้งหมดเมื่อเราอยู่ในบ้านโยมถ้าปิดประตูต่างแล้วเป็นไงโยมคนบอกว่าปิดประตูต่างก็ร้อนดิ มันก็ร้อนแต่ถ้าเราปิดประตูหน้าต่างเสียงรบกวนก็ไม่เข้ามามันร้อนอยู่ในใจมันร้อนอยู่ที่กายถ้าใจมันร้อนมันไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะนั้นที่มันทุกข์ที่มันสุขเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ปิดทวารมีแต่เปิดทวาร หมดเลยเหมือนคนที่จะตายโยมทวารทั้งเก้าเปิดหมดแสดงว่าวิญญาณจะออกจากร่างแล้วฉะนั้นถ้าเราเปิดไม่รู้จักปิดเนี่ยเป็นไงโยมเหมือนบ้านเราเปิดไว้ตลอดวันตลอดคืนเป็นไงมันก็หมดเนี่ย ขโมยกระโจนก็หมดฝนฟ้ามาแดดมาลมมาฝนมาก็เปียกหมดฉะนั้นเปิดบางโอกาสปิดบางโอกาสให้ต้องอยู่ที่เหมือนร่างกายของเราเนี่ยมันเปิดมันปิดโดยอัตโนมัติของมันโดยธรรมชาติ
โยมจะเปิดตาทั้งวันได้ไหมเปิดตาก็ไม่ได้ทั้งวันต้องหลับตาหลับตาตอนไหนตอนนอนแต่ถ้าเรานักปฏิบัตินี่หลับตาให้ตลอดขนาดหลับตาตลอดมันเตลิดเปิดเปิงไปไหนโยมฮะมันไปไหนอ่ะมันก็ไปตามกระแสจิต กระแสจิตก็คืออะไรความคิดมันปรุงแต่งที่มันก็สะสมไว้นั่นแหละที่เราเก็บมันมาพอใจไม่พอใจไปรักคนนู้นไปชังคนนี้ไปหลงคนนู้นไปเชื่อคนนั้นนะฉะนั้นร่างกายเขาจะปิดเปิดอัตโนมัติของเขาใช่ไหมหยาบทวารหนักเดียวยังไม่ปิด ออกของดีก็ออกมาหมดใช่ไหมไอ้นี่ธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ที่เขาทำให้มาอัตโนมัตินะแต่เพียงแค่ว่าเราไม่รู้จักกลไกของจิต ทีนี้เรามาบวชกันเนี่ยไม่ใช่มาบวชเพื่อรับศีลแล้วก็มานั่งโดยที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ใช่พิจารณาจิตเจตสิกไอ้ตัวนี้เนี่ยตัวมูลเหตุไอ้เจตสิกตัวปรุงแต่งเนี่ยแหละที่ตาเห็นรูปเนี่ยกระทบอารมณ์เรามากระทบแล้วก็จิตปรุงแต่งเป็นอารมณ์นะฮะถ้าถามว่า เก็บไว้ตรงไหนเก็บไว้ในใจโยมก็รู้ตัวเองว่าตัวเองชอบใจไม่ชอบใจหรือโยมไว้ที่ไหนไปฝากใครไว้ไปไว้ตรงไหนไว้ตรงหูตรงตาตัวมูกตรงลิ้นตรงกายตรงใจมันไว้ที่ใจใจเป็นศูนย์รวมเขาเรียกเป็นห้องบัญชาการห้องบังคับควบคุม ฉะนั้นโยมไม่เลือกที่จะเก็บข้อมูลโยมเอาอะไรขยะเข้ามาในใจของโยมถามว่ามันเต็มไหมล่ะบางทีมันล้นเลยโยมมันล้นแล้วมันยังไงอ่ะมันก็แสดงออกที่ด้วยกายอย่ากรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่างที่ว่าล่ะกรรมสองกรรมนั่นแหละ นี่เราต้องพิจารณาฉะนั้นจะพิจารณาได้ไงก็ต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญามีศีลมีสมาธิมีปัญญาคำว่ามีศีลนี่ไม่ใช่มานุ่งขาวห่มขาวตลอดวันตลอดคืนตลอดปีไม่ต้องทำหากินรับประทานไม่ใช่พื้นฐานศีลห้าศีลเป็นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นชาติไหนชนชาติไหนก็แล้วแต่ศาสนาใดก็แล้วแต่พื้นฐานต้องมีศีลมีธรรมประจำจิตประจำใจถ้าเราไม่มีศีลธรรมไม่เรียกว่ามนุษย์นะไม่เรียกมนุษย์เรียกอะไรก็แล้วแต่โยมไปตั้งเอาเองแต่มาไม่บัญญัติฉะนั้นมนุษย์ต้องมีศีลมีธรรมเดี๋ยวนี้คน จะเรียกว่ายังไงดีโยมอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะฆ่าอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะทำร้ายกันอะไรนิดอะไรหน่อยไม่ได้เลยมองหน้าก็ไม่ได้ผิดนิดก็ไม่ได้กระทบหน่อยก็ไม่ได้เอาเป็นเอาตายเอากันถึงตายโอ้ชีวิตนี้มันก็เกิดยากโยมเอ้ย แล้วตอนเป็นมนุษย์เนี่ยไม่เคยเข้าวัดไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยนั่งสมาธิสวดมนต์มันจะเอาอะไรไปได้เหรอเสียเวลาถ้าพูดหยาบๆนะโยมเสียชาติเกิดนะแต่พวกเรานี่เป็นคนที่ฉลาดนะถึงจะมีส่วนน้อยก็ยังดีแล้วคนข้างนอกที่ไม่เข้าวัด
ศีลมีธรรมแต่เขาไม่ได้มามีเวลามีโอกาสเหมือนพวกเราดังนั้นพวกเรามีโอกาสมีเวลาแล้วในเทศกาลงานของวัดที่จัดเทศกาลเข้าพรรษาออกพรรษาทอดกฐินวิสาขะมาฆะอาสาฬหะนะมุทิตาอะไรก็เพื่อเปิดโอกาสให้พวกเรามีสร้าง สร้างสติฉะนั้นพระสังฆทานหลวงพ่อสนองก็คิดว่าคนที่ยังไม่มีพื้นฐานหรือว่ามีพื้นฐานแล้วอยากจะอาศัยธรรมะกล่อมเกลาจิตใจไม่ต้องให้มีสิ่งที่มากระทบพระท่านก็หาที่จัดที่ให้เข้าคอร์สสมาธิ ให้พิจารณาสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมคิดให้ครัวกราบ พระบรมสารีริกธาตุกลับหลวงพ่อโตมาว่าถวายสังฆทานมาชมธรรมชาติเพลิดเพลินอันนั้นก็แล้วแต่แต่ถ้าผู้ที่มีพื้นฐานอยากจะได้ความสงบที่แท้จริงอยากจะฝึกให้เห็นกายเห็นใจตัวเองก็ไปเข้าคอร์ส5 วัน 3 วัน 10 วัน 8 วันก็แล้วแต่โอกาส เพราะไม่ฉะนั้นเราก็มีโอกาสเนี่ยโยมอย่างนิดมาวัดหน่อยนี่ก็จะนั่งสมาธิหน่อยก็เอาแล้วจิตก็ออกไปข้างนอกแล้วคนนั้นก็มาทําเสียงรบกวนคนนั้นก็เดินผ่านคนนั้นก็พูดมากคนนั้นก็คุยกันโอ้ยมันเป็นข้ออ้างทั้งนั้นเลยโยมเพราะเราอะไรเราไปรับเข้ามาหูเนี่ยไปรับหูเข้ามาเสียงเข้ามาไปเอาเปิดตาไปเอาภาพเข้ามา แต่สำคัญที่สุดก็เปิดใจรับอารมณ์รับจิตที่ปรุงแต่งเข้ามาสะสมไว้สะสมไว้เป็นเดือนเป็นปีเป็นภพเป็นชาติแล้วก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันแล้วนี่เกิดแก่เจ็บตายแก่แล้วแก่อีกเจ็บแล้วเจ็บอีกตายแล้วตายอีกทุกแล้วทุกอีกทุกกันอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกคืนทุกเดือนทุกปีทุกภพทุกชาติไม่มีที่สิ้นสุดหาที่สิ้นสุดไม่ได้ตราบใดถ้า ยังไม่ดับความคิดของตัวเองยังไม่นิพพานนะพูดง่ายๆนิพพานังปรมังสุขขังนะถ้าพูดถึงนิพพานโอ้โหฟังไม่ได้ไม่รู้มันสูงเกินไปพวกเรานี่มันยังเป็นแค่อนุบาลนะจะไปเอื้อมอะไรที่มันฝ่ายฟ้าที่มันสูง ของพระอริยะเจ้าเนี่ยโอ้เราคงไม่บรรอาจมันไม่บังอาจนะแต่จริงมันไม่ใช่สูงอะไรหรอกโยมมันอยู่ที่ใจของเราจะฝ่ายฟ้าหรือเปล่านิพพานตอนมีลมหายใจนี่แหละจะเป็นสุขที่สุดไม่ใช่ตายไปแล้วสละร่างไปแล้วไปเสวยมิมุติสุขนิพพาน แล้วจะมาบอกใครได้ล่ะแต่เรานิพพานตอนมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณเนี่ยรวมนิพพานเนี่ยดับนิพพานก็คือดับอารมณ์ตัวเองได้เสี้ยววินาทีเนี่ยแหละมันก็เป็นสุขมาล่ะ เหมือนกับเรานี่ร้อนมาตลอดร้อน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 รุ่มเราพอเจอความเย็นสักนิดหนึ่งเป็นไงโยมมันสบายไหมสบายถึงแม้ว่าอยากจะได้มันสบายนานๆมันไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยมันมีแค่นี้โยมเมื่อเราร้อนๆเนี่ยฝนตกมาหน่อยเดียวมันก็เย็นฉ่ำแช่มตกเยอะๆมันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเมฆมันไม่มีไม่ก่อตัวหรือไม่แล้วนั่งร้อนๆลมพัดทักบูบโอ้เย็นชื่นใจ ฉะนั้นอะไรที่มันผ่านเข้ามาที่กายที่ใจเราเนี่ยเราต้องพิจารณาอยู่ไม่ใช่เราไม่ใช่หุ่นยนต์นะไม่ใช่เราไม่มีจิตใจนะ
เรามีจิตใจมีความคิดแต่เราคิดอะไรเลยสาระหรือไร้สาระคุณหรือโทษประโยชน์หรือไม่ประโยชน์คือคนมีปัญญาแต่เอาปัญญาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องทุกคนไม่ใช่มันโง่นะโยมนะแต่ว่าฉลาดในบางเรื่องโง่ในบางอย่างฉะนั้นบางคน รวยไม่พอโยมบางคนที่ใช้ชีวิตใช้ทรัพย์สินที่ไม่รู้ค่ารู้ราคารวยอย่างเดียวไม่พอต้องโง่ด้วยโยมพูดอย่างนี้เข้าใจไหมเนี่ยรวยอย่างเดียวไม่ได้ต้องโง่ด้วยนะยกตัวอย่างเงี้ยเอาเสื้อผ้าเอาไว้ใส่ทำอะไรถ้าพูดถึงเหตุปัจจัยเอาไว้ทำอะไร เอาไว้ปิดบังเอาไว้กันลมการแดดกันเหลือบกันยุงอะไรที่มันจะขบกัดแล้วถามว่าผ้าอะไรมาก็ผ้าอะไรก็ได้สมัยก่อนไม่มีผ้าเอาอะไรโยมเอาใบไม้มากัดใบตองมาบางคนในป่าไม่ต้องมีเลยใช่ไหมแล้วนี่เป็นคนหาทรัพย์ได้มาด้วยปัญญาตัวเองเป็นไงโยมเสื้อตัวละ99ก็ใส่ไม่ได้ ตัวละ10,000 20,000อย่างนี้รวยไม่พอต้องโง่ด้วยฉะนั้นเราต้องภูมิใจเราไม่รวยแต่เราไม่โง่อันนี้ขออภัยไม่ได้ว่าใครนะโยมพูดตามหลักความเป็นจริงใครจะรับไปก็เรื่องของเขาแต่พูดตามหลักความเป็นจริงแล้วเป็นเราจะซื้อไหมเวลาทำบุญนะโยมคิดแล้วคิดอีกนึกแล้วนึกอีก โอ้จะทำดีไม่ดีเนาะแต่เรื่องพวกนี้นะโยมเรื่องฟุ่มเฟือยเนี่ยไม่ต้องคิดโปรโมชั่นไหนเปิดไอ้ร้านห้างไหนเปิดอะไรแกนโอเพนนิ่งไปเลยไปจับจ่ายใช้สอยไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังชอบใจอะไรซื้อเลยแต่ถ้าคนฉลาดเขาต้องพิจารณาก่อนฉะนั้น คนรวยจริงๆไม่ใช่แบบนี้แต่มารู้จักคนไต้หวันเจ้าของสวนที่โนไทยที่เราไปข้าโหกอดเนี่ยโยมรวยพันล้านแต่ไม่โง่รู้จักใช้ทรัพย์เขาบอกว่าทรัพย์สมบัติร่างกาย ภรรยาลูกเต้าไม่ใช่ของเขาแต่มาฟังคำนี้ก็แล้วก็แกมีธรรมะของพวกนี้เรามีสิทธิ์ใช้เท่านั้นเองดังนั้นแกก็เลยไม่ได้เอาตัวเงินมาเป็นตัวตั้งมาเป็นสารณะแกอยากทำอะไรในเรื่องของศาสนาแกก็ทำตอนนี้เปิดให้วัดสังฆทานไปใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรม เขาหลวงพ่อคนมันน้อยไปนะเอาสัก100นึงไหมบอกเอออย่าเพิ่งเลยหมดที่แล้วไม่ได้ไปแกถามใครไปมามั่งแกถามมาเข้าข้อเนี้ยกลับไปทะเลาะกับสามีหรือเปล่าบรรดาลูกหรือเปล่าแล้วเราก็ต้องพิจารณาโยมไม่ใช่ฉันไปเข้าคอร์สแล้วกลับมาเป็นยังไง ยิ่งหนักเข้าไปอีกใช่ไหมและเนี่ยมันเสียไหมเสียทั้งสถาบันเสียทั้งครูบาอาจารย์เสียทั้งสถานที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าเราไปแล้วครั้งหนึ่งยังไม่ทะเลาะก็น้อยหน่อยพูดน้อยหน่อยบ่นน้อยหน่อยครั้งที่สองก็มันไม่ค่อยมีเลยเว้ยคนรอบข้างเขาว่าไปเข้าคอร์สดีนะไปเข้าคอร์สที่ไหนไปเข้าสว่างใจไปเข้า ที่โน้ตไทยไปป่าแดงไปไหนที่เขาจัดคอร์สดีก็ท่าดีน่าจะส่งเสริมก็ไปทำไมวะซ้อนอยู่ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเขาบอกเนี่ยเงินทองตายแล้วก็ไปไม่ได้อยากทำอะไรทำตอนนี้ทำอะไรแต่ก่อนนี้ยังไม่รวยสร้างโรงงานใหม่ๆซื้อที่
เอาดินก็มาถมทำโรงงานตอนนี้รวยแล้วซื้อดินกลับมาถมที่มาวัดสังฆทานแล้วเออหลวงพ่อจะทำอะไรต่อผมมีที่ว่างถ้าทำลานทำเหมือนวัดสังฆทานเออดีพูดไม่กี่วันทำลานทำซื้อของซื้ออะไรตอนนี้สร้างศาลาทรงไทยอีกสองหลังสร้างลานทำอันนี้ ไปซื้อหินไปซื้อต้นไม้ไปอะไรทั้งหมดไม่เสียดายตังค์เขาบอกว่าทำไว้ให้ประเทศไทยทำให้ชาวพุทธผมตายไปแล้วผมก็เอาไปไม่ได้ลูกหลานผมมันก็ไม่เอาให้คนไทยตอนนี้จะสร้างเป็นเก๋งจีนวิหารพระอรหันต์ก็ถามตมาแล้วพ่อจะตั้งชื่ออะไรดีจะเอา หลวงพ่อโตสมเด็จโตแล้วก็หลวงตามหาบัวแล้วก็พระจีนแกะด้วยไม้สามองค์ไว้ที่วิหารเป็นเก๋งจีนเป็นแบบวัดจีนไปสั่งช่างมาจากเมืองจีนแล้วไม้นี่ก็แกะจากเมืองจีนนะลงทุน นี่เขารวยแต่เขาไม่โง่นะเราไม่ต้องไปรวยเพราะเขาหรอกแต่ขออย่าให้โง่นั่นแหละโยมนะรู้จักใช้ทรัพย์ที่หาได้มาให้รู้จักนะไม่ใช่สุรุ่ยสุร่ายเวลาสิ่งที่ควรจะจ่ายเราไม่จ่ายไปจ่ายในสิ่งที่ไม่ควรจ่ายฉะนั้นเนี่ยใจของเราเนี่ยมันต้องให้เข้มแข็งนะโยมนะ เวลาไม่เห็นอะไรเนี่ยมันไม่เกิดกิเลสหรอกโยมพอไปเห็นของที่ชอบใจกิเลสมันเกิดแล้วท่านนั้นราคาเกิดจะไปถามต้องถามว่าราคาเท่าไหร่ในจิตใจของเราพอราคาเกิดไว้ราคาเท่าไหร่วะเนี่ยถ้าราคาแพงโอ้ไม่เอาสามตัวร้อยเออมันก็เหมือนกันได้หมดใช่ไหมใครจะไปรู้ในราคาบ้าบอเลยเดือนละล้านสองล้าน แล้วมันไปกล้องถมห้าสิบบาทแล้วมันเดินเหมือนกันไหมโยมเวลาตรงเหมือนกันไหมตรงนี่โยมเอานาฬิกาโรเล็กมาให้อาตมาเรือนหนึ่งเขาบอกซื้อมาสามแสนสี่บอกโอ้ยตายฉันจะเป็นลมนาฬิกาผู้หญิงนิดเดียวสามแสนสี่ให้อาตมาหลวงพ่อไว้ใช้ฉันจะไปใช้ยังไงเลยเนี่ยอ๋อแล้วทำไมโยมไม่เก็บเดี๋ยวหายเก็บ กองมีไม่เอาเก็บใส่ผ้ามัดเป็นในของไม่มีค่าเลยมัดหนังยางนะกระติกมาให้ธรรมะกองเกิ่งใบการันตีมาให้ธรรมะบอกเออเดี๋ยวขายมาสร้างบุญดีกว่าไปก็ประมูลก็บอกแสนห้าบอกโอ้ขาดทุนตายเลยนั่นแหละแต่ตอนนี้มีคนเอาไปแล้ว สองแสนเนี่ยอาตมามาพิจารณาในฬิกาอะไรวันเนี้ยนิดเดียวโรเล็กไอ้แพงวันนี้มีนะยอมผู้หญิงรู้นี่อะไรปาเต้อะไรที่มันแพงๆเดือนละล้านๆอ่ะไอ้อย่างพวกเราใส่อย่างอาตมาเอาไปโชว์เขาก็ว่าโอ้ยของถมหลวงพ่อ เขาไม่บอกของแท้หลักสามแสนสี่แสนหรอกเนี่ยเพราะเราแต่ถ้าก็มีเงินล้นฟ้าไม่เป็นไรโยมเอาไปเถอะถือว่าเป็นความพอใจว่าเกิดมาชาติหนึ่งยันได้ใช้ชีวิตแบบสะใจเนี่ยอยากได้แล้วก็เอาเลยเดี๋ยวตายไปแล้วมันพอหลวงพ่อบอกว่าตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้อยากได้อะไรก็ทำไปเลยนี่ตอนมีชีวิตนั่นแหละแต่ถามว่ามันเกิดประโยชน์ไหม มันก็เกิดประโยชน์แค่ความพอใจเท่านั้นเองแต่ว่าตายไปแล้วโยมมันไม่เกิดประโยชน์ใดๆหรอกฉะนั้นทรัพย์ภายในในอยู่มันพาเราไปได้อย่างโยมมาบริจาคให้วัดเนี่ยมากน้อยอะไรเนี่ยเป็นของเราแน่ๆนอนๆเลยนะเหมือนบอกตอนมีชีวิตเนี่ยไม่ต้องรอให้ใครทำอยากมาวัดก็มาพอแก่แล้วอยากจะไปวัด
ลูกก็ไม่ว่างร้านก็ไม่ว่างลูกก็ไม่มาหาร้านก็ไม่มาหายิ่งแต่แบ่งสมบัติไปเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยโยมไม่รู้จักพอยังไม่แบ่งสมบัติก็เทียวมาเทียวไปโอ้ยปู่ย่าพ่อแม่เป็นไงมั่งซื้อนู่นซื้อนี่มาพอแบ่งสมบัติให้แล้วก็ไม่ได้กินหรอกโยมเอ้ยไม่ว่างหรอกแม่พ่อปู่ย่า พาไปวัดหน่อยนี้เดี๋ยวนี้เราพูดได้กูไม่งอมึงใช่ไหมโยมเปิดทีวีเปิดโทรศัพท์เปิดวิทยุเอาอยากจะทำบุญเหรอเอาโทรศัพท์หรือไม่ก็โอนปัจจัยฉะนั้นหลวงพ่อถนอมจึงเห็นประโยชน์ของการมีสื่อธรรมะเนี่ยนะท่านก็ พยายามไม่ให้พวกเรามีข้ออ้างอ่ะไม่ว่างหรอกไม่มีเวลามาวัดฉะนั้นบางคนเนี่ยรู้จักใช้ชีวิตให้มีคุณค่านะอย่างเดมาไปออกรายการใจฟ้าวันพุธเนี่ย2 โมงเย็นแต่ก่อนมันบ่ายโมงโยมเคยดูก็จะรู้แต่คนที่ไม่เคยดูก็ไม่รู้ความโยมคนแก่ผู้หญิงอายุ 94 ปีนะยังหาเลี้ยงชีพสัมมาอาชีพเนี่ยทำห่อหมกขายโยมขายวันละ300 กระทงกระทงละ50 บาทเอ้ยกระทงละ30 บาท หรือ50 บาทจำไม่ได้อายุ94โยมทำเองทุกอย่างนะลูกเต้าก็มีแต่ถามว่าทำไมต้องทำจะอยู่บ้านเป็นไงโยม นั่งหงอยเหงาเศร้าไปไหนก็ไปไม่ได้ยิ่งไม่มีธรรมะไม่มีเสียงธรรมเนี่ยก็ไม่รู้จะทำอะไรนั่งปรุงแต่งแล้วพอตอนฉันสาวๆฉันทำนู่นฉันทำนี่ฉันได้ไปนู่นไปนี่ฟุ้งซ่านไปแต่นี่ใช้เวลาเกือบอยู่แล้วจะได้ออกกำลังกายแล้วจะได้ไปพบปะกับผู้คนแล้วจะทำให้จิตใจมีความสุข แกเขาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรแกก็ยังแข็งแรงขายหมกนั่งตักเองทําเองขายมา44 ปีแล้วตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตอนนี้9 94ลูกก็เกษียณอายุหมดแล้วลูกก็บอกไม่ต้องทำแล้วแม่ฉันยังทําไหวอยู่ให้ฉันทําเถอะตอนนี้คนแก่บางคนเป็นไงโยมหมดอะไรตายอยากทั้งที่อายุก็ยังไม่มาก บางคนคนหนุ่มคนหนุ่มคนสาวก็ไม่รู้จักใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์เป็นไงแขนขาก็ไม่ขาดหูตาก็ดีไม่ทำมาหากินโยมไม่ทำวันไม่สวดมนต์ไม่นั่งสมาธิเยอะเช้าๆโยมมาแล้วพวกจรจัดทั้งหลายแหละเช้าก็มาแล้วหิ้วกระเป๋าก็มาแล้วหน้าตาดีทั้งนั้นน่ะ คนหน้าตาดีกับเราอีกมาแล้วหิ้วกระเป๋ามาคนละใบคนละใบมาแล้วมารอเช้ามาก็มีกาแฟมีข้าวต้มมีก๋วยเตี๋ยวสายมาก็เหลือจากพระจากชีจากเนนก็ลุมทึ่งกันแย่งกันจนคนมาวัดไม่อยากจะมาวัดแล้วเพราะไอ้พวกเปรต ไม่ได้ขอส่วนบุญนะเนี่ยมันแย่งส่วนบุญนะเนี่ยเขาเรียกไม่ใช่ขอส่วนบุญเขาเรียกว่ามาแย่งดูแล้วมันสมเพชทั้งที่ร่างกายก็ยังแข็งแรงยังหนุ่มยังแน่นไม่อายคนที่เขาพิการเลยโยมนะบางคนไม่มีแขนโยมรู้จักทำมาหากินนะโยมนะใช้เท้าบางคนก็วาดรูปบางคนก็ทำงาน ช่างฝีมือเป็นช่างไม้แต่บางคนหนักกว่านั้นผู้หญิงโยมใครเคยดูคลิปไอ้ตีไพ่เขย่าไฮโลนี่รู้จักทำมาหากินไม่งอมือทั้งงอเท้าทั้งที่ไม่มีมือแต่มีเท้าโยมเอาเท้าหนีบไพ่โอ้โหเนี่ยก็เรายังทำไม่ได้เหมือนเขาเลยกระดิดปุ๊บมาหนีบตีเอออันนี้มันมีอาชีพแต่มันมิจฉาอาชีพ
มันไม่ใช่สมาอาชีพใช่ไหมแล้วสองสามวันนี้มีกระแสจะสร้างบ่อนคนมีความรู้เขาเรียกว่าเลี่ยงบาลีศีลห้าบอกก็บอกว่าห้ามเล่นการพนันมีไหมมีเปล่าศีลห้ามีเปล่าไหนอ่ะศีลห้าเล่นการพนันผิดศีลธรรมมีไหมไอ้คนมันลั่นมันจะเอาให้ได้จะสร้าง แค่นี้ก็จนตายแค่หวยใต้ดินบนดินก็จะกินกันตายแล้วพวกวันนี้ออกแล้วนี่อันนี้รวยแล้วหวยหอวอยอหายนะวอดวายย่อยยับความหมายของมันอยากก็รวยค้าขายอยากชิบหายให้เล่นหวย เขามันบอกแล้วหอบอยอหายนะวอดวายย่อยยับก็ยังไปเล่นมันก็ถือเอ้ยเสี่ยงดวงบางคนมันไม่ได้เสี่ยงดวงแล้วนะมันเสี่ยงดับเล่นทีเป็นหมื่นได้มาไม่กี่พันก็ดีใจจะตายแล้วอันนั้นมันไม่มีบัญญัติในศีลห้าแต่มันเป็นอบายมุข เป็นของเสพติดมันเล่นแล้วเลิกเล่นได้ไหมไม่ได้หรอกของคนหวังจะรวยมันไม่ใช่ของเรานะโยมมันไม่ใช่ทรัพย์ของเราแต่ที่แน่ๆโยมทำมาค้าขายทำงานทำการนี่มันรวยแน่ขยันขันแข็งเก็บออมเนี่ยขยันนะเมื่อวานนี้ไปนครนายกไป โยมก็พาไปดูสวนอะไรมาโยงคิดดีว่ามีชื่อเสียงที่สุดนั่นแกก็เล่าให้ฟังไงแกก็ฟังรายการของเราตลอดทางวิทยุทางโทรทัศน์แล้วก็ปฏิบัติธรรมวันหนึ่งหลายชั่วโมงผู้ชายโยมผู้ชายแล้วก็รู้สึกว่าจะได้สมาธิแต่สมาธิแกมันไปข้างนอกจิตแกไปหาคนนั้นไปหาคนนี้ก็เรียกว่าจิตส่งออกนอก เล่าให้ฟังว่า20 กว่าปีก่อนเนี่ยอยู่กระต๊อบมุงจากพอกระเตื้องมาอีกไม่กี่ปีก็เปลี่ยนจากมุงจากมาเป็นมุงสังกะสีแกก็ทำอาชีพนี่แหละโยมอาชีพสวนนี่แหละเก็บหอมรอมริบจนเดี๋ยวนี้สร้างบ้านใหญ่โตสองชั้นพามาไปดูห้องพระ มีพระแล้วก็นั่งสมาธิห้องนอนก็มีแต่พระนั่นเลยแล้วก็คุยธรรมะถามธรรมะกันแกก็บอกว่าดีใจนะผมก็เป็นแฟนรายการของพ่อสนองมาตลอดนะแต่ก่อนผมไม่ได้รวยแบบนี้หรอกพอรวยพอมีบ้านเขาก็ถามไปรวยอะไรมาเขาบอกว่าคนเราถ้ารู้จักมัธยัสถ์รู้จักออมจะเก็บนะโยม อย่างเรานี่มันหาเช้ากินค่ำหามื้อกินมื้อหาวานกินวันนะเราก็อย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจว่าเกิดมาแล้วมันยากมันจนก็ทำไงได้ของเก่ามันมาอย่างนี้นะแต่ของใหม่นี่ของข้างหน้านี่ไม่ต้องกลัวไม่ยากไม่จนไม่อดไม่ยากหรอกโยมเพราะเรารู้แนวทางแล้วมีหนทางแล้วใช่ไหมเราก็รู้จัก ทำความดีเอ็บทำบุญใส่บาตรบางคนในนี้ใส่บาตรแล้วก็ไม่ฉลาดเรียกทำบุญแบบมักง่ายบิณฑบาตเป็นอาชีพของพระสัมมาอาชีพของพระบิณฑบาตแค่อาหาร เราก็มักง่ายพระก็มักได้เอาโยมจะรีบโยมมีศรัทธาอยากจะใส่บาตรเอาฟักตะตังใส่บาตรไปสร้างนิสัยให้พระไปเดินธรรมยาตาโยมมาเล่าให้ฟังพระดุรงสามตนมาบิณฑบาตโยมก็ใส่บาตรแล้วก็บอกโยมตมาเนี่ย
ไปปักกดแล้วก็โดนขโมยกดหมดเลยโยมโยมก็ถวายไป1,000โอ้ไม่พอหรอกโยม1,000ไม่พอหรอกต้อง3,000 3,000แล้วท่านจะไปซื้ออะไรเนี่ยซื้อกดนี่แหละ3,000ก็โยมมีแค่นี้เลยท่านเอาของที่ใส่บาตรเทิ้งต่อหน้าโยม แต่เงินไม่คืนดูที่สมัยนี้เดี๋ยวนี้เยอะแยะเมื่อวานนี้ก็มาหาแต่มาหลวงพ่อจำผมได้ไหมเนี่ยหลวงพ่อเคยถวายกดผมไปตอนนี้ผมกำลังแย่ผมจะต้องไปรักษาตัวบอกท่านตอนนี้ผมก็จะเอาตัวไม่รอดแล้วครับสิ้นเดือนเนี่ยวันนี้จ่ายเงินเดือนผมยังไม่มีเงินเดือนจะจ่ายคนงานเลยครับ เดี๋ยวนี้อาตมาเป็นโรคผวาโยมพระเหมือนกันแต่พระมาต้องหลบไปแล้วท่านไหนหลบไม่ทันก็ซวยแล้วฉันมานี่ไม่เคยได้ความดีใจเลยเออหลวงพ่อโยมจะเอาเงินมาถวายสัก1,000-2,000หลวงพ่อตอนนั้นยิงไป300,000ยังไม่พอนะหลวงพ่อต้องขออีก30,000 เอาเพราะว่าไปกู้นี่งบมันมากสามแสนต้องไปหักล้างหักนี่เอายืม30,000เอา30,000ก็ไปเอาอีกไม่กี่เดือนมาหลวงพ่ออีก20,000มันไม่พอแล้วก็เขาอีกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ขออีก10,000เพราะว่าเคลียร์ไม่ลงตัวแล้วมาเช้านี้สดๆร้อนๆอีก6,000แล้ววันที่5นี้ให้หลวงพ่อแน่นอนเลยเออ ธรรมมาพูดว่าอาตมาไม่มีตังค์ในใครเชื่อมั่งใครจะเชื่อว่าสังฆทานไม่มีตังค์เนี่ยไม่มีใครเชื่อหรอกธรรมมาก็ปวดหัวว่าจะไปยืมตังค์ใครวะเนี่ยแล้วก็สร้างศาลาสวรรค์คาลัยนี่ก็เข้าตัวไม่มีเงินจ่ายคนที่ถวายก็ถูกเบี้ยวอีกแล้วอันนี้เราคุยกันเล่นๆไม่จำเป็นซีเรียส ถึงบอกว่าคนที่จะทําบุญเนี่ยโยมขนาดเงินมันมีอยู่ในมือแล้วปัจจัยมันมีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะทําบุญได้แล้วแต่มันไม่ได้ทําบุญหรอกเอาไปฝากหลานเชื่อใจหลานหลานก็บอกไม่ให้หรอกใช้หมดแล้ว6,500,000แต่มาก็หน้ามืดอยู่ที่เนี้ยจะจ่ายค่าแรงจ่ายค่าของอะไรเนี่ยอันนี้ไม่มีใครเชื่อหรอกนะโยมนะเพราะเดี๋ยวนี้สภาวะเศรษฐกิจมันแย่ พอธรรมาก็ไม่ได้ตั้งใจจะทําอะไรอีกแล้วเพราะว่ารู้ว่าสิ่งที่ทําเนี่ยมันยังขาดถึงจะทําทำ3 ชั้นนี่เพื่อข้างบนครูบาอาจารย์มาได้พักข้างล่างให้โยมเนี่ยเข้าคอร์สที่พระสังฆทานนี่แหละศุกร์เสาร์ที่3 วันข้างล่างก็ไว้เป็นที่ประชุมไว้เป็นที่รับแขกเพราะว่าสังฆทานเวลาใครมานี่จะไปพักที่ไหนไม่มีที่พักเวลา ข้าราชการมาจะมาขอปฏิบัติธรรมแบบเป็นส่วนเป็นสารไม่มีที่โยมอันนี้มันได้จังหวะเอาเราซื้อที่8 ล้าน8 ล้านเสร็จเอาดินเราก็ไม่ต้องถมเรามีดินได้มาจากรัฐสภาเราก็ได้ถมดินก็คิดว่าไม่ทําแล้วมันเศรษฐกิจมันอย่างนี้แต่อย่างว่านะมันจะได้ทํามันนะก็เลยคิดว่าบุญเนี่ยบางทีทําคนเดียวไม่ได้หรอกมันต้องเป็นกระจายพระสังฆทานเขาบอกแล้วไม่ได้เจาะจงนะ ฉะนั้นสิ่งที่ทําที่วัดสังฆทานนี้มันมีประโยชน์ทั้งนั้นเนี่ยเหมือนปีที่แล้วปีใหม่โยมมาบวชไม่นี้ที่พักแต่มาก็เอ้าสร้างอีก2 หลังอันนั้นก็เสร็จไปแล้วนะตอนนี้โยมมาก็สบายแล้วนะแล้วนี้วันที่6เนี่ยลงสถานโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตัญญูจะได้เลิกเปิดกันจริงๆทันที พอตอนที่หลวงพ่อสนองจะอยู่น่ะเปิดเปิดเป็นพิธีเพราะมันยังไม่เสร็จหรอกท่านก็เปิดท่านอาจจะรู้ว่าฉันคงไม่ได้มาเปิดฉันก็เลยเปิดก่อนเปิดท่านนั้นวันที่6ตอนเย็น5 โมงเย็นญาติโยมที่อยู่ทางบ้านฟังวิทยุดูทีวีหรืออยู่ที่นี่มีเวลาก็ไปร่วมกัน
ก็จะเปิดวิหารพระหลวงพ่อตูจำลองแล้วก็รูปสำริดของหลวงพ่อสนองจำลองอยู่ที่หน้าโอสถสถานนะครับใครมาใครไปก็จะได้กราบไหว้สักการะหลวงพ่อโตไม่ต้องเข้ามาในวัดผ่านไปคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยมาก็มาขอพรขอให้หายเจ็บหายป่วยหายไข้หายโรค ก็เลยคิดว่าเอาวันมุทิตาของหลวงพ่อสมัยก่อนนี่แหละเอามาเป็นวันเปิดนะแต่จริงๆก็เปิดใช้ได้ตลอดเวลาแล้วเปิดตั้งเป็นปีแล้วเปิดมาตั้งแต่หลวงพ่อสนองราชสังขารนี้ก็เกือบ5 ปีแล้วแต่ว่าไม่เป็นทางการบางคนก็ยังไม่รู้จักบางคนมาวัดยังไม่รู้เลยว่ามีรักษาฟรีแต่ไม่มีนอนฟรีนะ เอายาไปกินแล้วก็กลับบ้านหลวงพ่อท่านสร้างไว้3-4 ชั้นกะว่าจะทำเป็นอาโยมจะเอาเป็นโอสถสถานแค่นั้นพอให้มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะมีเภสัชกรมีที่ปรุงยามีทุกอย่างครบ ถูกต้องตามกฎหมายนะไม่ใช่สถานพยาบาลเถื่อนนะไม่เถื่อนนะก็มีโยมมารับรักษาตลอดดังนั้นก็เชิญชวนญาติโยมนะไปร่วมกันแดดร่มลมตกก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ก่อนแล้วก็มีพิธีเปิดเป็นทางการแล้วก็จะ มีพระป่านะมีพระป่า2 กองกองหนึ่งก็เป็นของโอสถสถานกองหนึ่งก็เป็นของวัดพระบาทน้ำพุจะนิมนต์ท่านมาทอดพระป่าให้กับโรงพยาบาลของท่านเหมือนกันเพราะท่านมีโรงพยาบาลก็จะได้สร้างบารมีนะในนามของหลวงพ่อสนองนะกับโรงพยาบาลวัดพระบาทน้ำพุ ที่ท่านก็รับคนเจ็บคนไข้นะนั่นเขาอยู่กินมีคนไม่ใช่โรคเอดส์นะคนละเรื่องนะเดี๋ยวพอบอกว่าบาบานะพูดใช่ไหมทำพวกโรคเอดส์ไอ้พวกไม่มีศีลธรรมให้มันตายไปด้วยไปอย่างนั้นไม่ได้อยู่จะไปสาปแช่งเขานะคนเรามันเกิดมาแล้วมันไปตามกรรมเราก็ถือว่าเราบุญดีแล้วถ้าเราไม่เป็นอย่างนั้นถือว่าเราโชคดีแล้วแล้วเราก็ได้ รู้จักการประพฤติการปฏิบัตินะจากว่าสังฆทานมีหลวงปู่สังวาลมีหลวงพ่อสนองมีครูบาอาจารย์นะฉะนั้นสัปดาห์นี้1-6นะ1-7วันที่8เป็นวันส่งท้ายสามเณรนะไปผชนภัยไปทุดงเพราะว่าอยู่วัดสังฆทานนี่ที่มันแคบนะเณรก็200 กว่า แล้วปีนี้เนนก็รู้สึกว่ามันจะเป็นตุ๊กตาแล้วเหมือนกับว่าเอาลูกเข้ามาเลี้ยงแล้วโยมง่ายๆขนาดวันบวชโยมอยู่ไม่สุขเลยนั่งคุกเข่าก็หัวขึ้นโผล่ลงโผล่ขึ้นโผล่ลงเหมือนกับโยมเคยดูหนังสารคดีไหมตัวอะไรอะลิมเมอร์หรือตัวอะไร ที่มันคอยเฉง้อแล้วก็หลบเฉง้อแน่ๆเหมือนกันเลยไม่มีสมาธิแล้วจะได้อะไรได้เอาลูกเข้ามาเลี้ยงเอาเมียเขามาอมนะโยมเอ้ยคอยภาวนาว่าอย่าให้เกิดอุบัติเหตุอย่าให้เกิดอะไรแล้วกันนะอย่าให้มันตีกันอย่าให้มันทะเลาะกันอย่าให้มันโอ้สารพัดโยมตั้งแต่ลูกเขามาอยู่ในวัดนี่ตมานี้ไม่เคยได้สบายใจเลยจะต้องเลี้ยงดูอย่างดี กินอย่างดีนะทะนุถนอมไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่ให้ทะเลาะกันไม่ให้อุบัติเหตุหัวล้างข้างแตกนะแต่ที่สําคัญที่สุดอะท่วมเนี่ยพังทุกปีไม่เหลือหรอกก๊อกน้ําก๊อกท่าเนี่ยหมดนี่ก่อนจะมานี่จะมาซ่อมก๊อกน้ําซ่อมชักโครกไปทั้งไหนก็ไม่ทราบว่าเวลาอยู่บ้านก็แบบนี้หรือเปล่าใครมีลูกเล็กๆแบบนี้ไหม พังหมดแม่ประตูพังก๊อกพังกรพัง
ถ้าอยู่บ้านไม่เป็นแต่อยู่วัดเป็นอะไรธรรมลิงอะไรมารู้ตอนนั้นเลยไม่อยากขายหน้าเอาไปอยู่ป่าดีกว่านะไปอยู่วังน้ำเขียวอาทิตย์หนึ่งวัดถ้ำหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ท้ายที่สุดวัดสนามชัยสุพรรณบุรีแล้วก็กลับวัดแล้วก็ต่างคนต่างไปลูกโยมก็ไปเลี้ยงต่อแล้วกัน นี่ขนาดไม่เบื่อเนี่ยที่มาบวชเนี่ยเบื่อมีครอบครัวมีลูกเนี่ยเนี่ยแล้วบอกเกียรติอย่างไรได้อย่างนั้นโยมอาตมาที่ไม่อยากแต่งงานก็เพราะเบื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงเหล็กเนี่ยมันรำคาญมันไม่ใช่ตุ๊กตามาจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กเดี๋ยวแต่ก็ยังดีอะโยมยังดีที่ได้มาบวชแต่ว่าจะให้รับรู้อะไรที่มันเป็นข้อมูลเนี่ยอะไรก็ไม่ได้เดี๋ยวโยมแต่ถึงเวลา นั่งสมาธิก็อ้าวหาวขอบหักขอบพับอะไรก็เช้าแต่ก็ดีนะโยมก็ยังทนไม่บ่นนะตีสามครึ่งตื่นแล้วตื่นแล้วไม่งองแงตื่นทํากิจวัตรผมผ้าอภรรพอสวดมนต์ไม่ทันอะไรหัวปักลงดินนะน้ำลายยืดน้ำลายหกเอาก็ไม่เป็นไรเออก็ยังดีไปเล่นซนถึงเวลาเดินโยมก็เดินเดินก็ พี่เลี้ยงก็ปากเปียกปากแฉะไปแล้วพี่เลี้ยงก็ซ้อนไปเอาก็เอาท่านอาตมาบอกเรื่องสอนเด็กไม่เอาหรอกไม่ได้หรอกไม่มีความอดทนพอขนาดโยมเองเนี่ยท่านอาตมาพูดอาตมาเทศโยมยุกยิกยุกยิกเดี๋ยวอาตมาหมดอารมณ์แล้วหมดไม่อยากพูดแล้วพูดไปอะไรค่ะพูดไปทําไมไม่ฟังพูดให้ต้นไม้พูดให้ใบหญ้ามันให้มัน ฟังมันก็ไม่รู้เรื่องอีกถ้าพูดให้คนฟังนี่เราฟังเราไม่ฟังนี่มันเกิดอะไรขึ้นไม่เกิดประโยชน์นะโยมนะถ้าโยมไม่อยากฟังแล้วพอรู้ว่าจะเทศกราบสามทางก็ไปเลยมันต้องมานั่งทนทุกข์ทรมานเมื่อไหร่หลวงพ่อจะเลิกเมื่อไหร่หลวงพ่อจะไปทุกทีกูเมื่อยแสนเมื่อยพูดอย่างนั้นนะอะไรไม่รู้นิพพานในที่จังทุกขังอะไรมันก็พูดกันอยู่นี่แหละไม่รู้เรื่องสักที ก็จะไปรู้เรื่องอะไรก็ไม่ตั้งใจฟังถ้าตั้งใจฟังแรกๆมันก็ไม่รู้เรื่องเลยโยมถ้ามาไม่กันมาบวชในใหม่เนี่ยหลวงพ่อสนองคุยกับพระถึงเรื่องการปฏิบัติจิตเข้าภวังค์จิตตกภวังค์จิตเป็นนิมิตจิตว่างจิตสว่างจิตว่างเวขาแล้วมันอะไรวะไม่รู้เรื่องก็ฟังเข้าไปงั้นแหละโยมแต่พอเรามาลงมือปฏิบัติแล้วเราได้ฟังบ่อยๆ แต่ก่อนก็อุปถัมภ์หลวงพ่อศรัทธาหลวงพ่อโตหลังเก่าเป็นไม้หลวงพ่อก็รับแขกข้างหลวงพ่อโตผู้บาอาจารย์ต่างสายสาขาต่างๆวัดป่ามาแล้วต้องมาพักที่วัดสังฆทานเนี่ยประจํามาท่านก็มาคุยธรรมะแล้วก็นั่งอุปถัมภ์ปั่นยุงมั่งอะไรมั่งหาน้ำหาท่าท่านก็พูดเรื่องการปฏิบัติแล้วก็ฟังทีแรกก็ไม่รู้เรื่องพอเราปฏิบัติถึง อารมณ์ตอนนั้นมันอย่างนี้เองนะจิตว่างจิตมันตกขวางสติมันเต็มมันเป็นอย่างนี้นะจิตมันไม่หลับจิตมันตื่นเนี่ยนะมันเหมือนกับคนนอนไม่หลับมันเข้าใจใช่ไหมอันนี้ความดับเป็นยังไงดับความโลภความโกรธดับแล้วได้อะไรพอเราข้ามสมะข้ามเวทนาได้แล้วทุกเวทนาแล้วจิตมันรวมมันเย็นมันอะไรมันเป็นอย่างนี้โยมถึงระดับนั้นหรือยัง จิตรวมตกผวังเป็นยังไงรู้ยังไม่รู้ก็ไปทําให้รู้ภาวนาไปเรื่อยๆธรรมนาภาวนาบ่อยๆไม่ใช่มาครั้งหนึ่งแล้วก็หายไปไหนก็ไม่รู้จะมาอีกทีโอ้ดวงไม่ดีหมอบอกให้มาบวชถือศีลบางคนหนักไปนะหนิงพ่อโกนหัวด้วยนะบอกไปที่วัดอื่นวันนี้เขาไม่โกนหรอกไม่ได้หมอก็บอกว่าต้องโกนหัวเป็นแม่ชี ถ้าถามว่าถือศีลอะไรศีล8ศีล8ก็ไม่ต้องโกนหัวก็ไม่ได้ต้องโกนแหมเป็นจริงเป็นจังแต่เวลาพระพูดแล้วไม่ฟังหรอกโยมพอหมอดูหมออะไรทักนั่นมาโอ้โหตาลีตาเหลือกคนเราในโยมถ้าดวงไม่ดีมันมาบวชทีเดียวมันหายหรอกจะรักษาศีลวันเดียว2 วันก็ไม่หายหรอกโยมมันต้อง ทำดวงของเราให้ดีทุกวันนี่แหละทำจิตใจของเราให้ดีทุกวันรักษาศีลเจริญภาวนาสวดมนต์ไหว้พระทุกวันไม่ใช่เพราะบอกว่าตอนนี้กําลังดวงชงนะไอเนี่ยมันรู้อะไร
ใครบัญญัติเนี่ยมาถามแต่มาเรื่อยดวงชงมันชงยังไงก็ไม่รู้ชงแล้วเป็นไงชงแล้วก็ดื่มมาดิไม่เห็นเป็นอะไรดื่มแล้วเป็นไงมันก็อิ่มสบายใช่ไหมห้าปีชงมันคืออะไรไปยึดไปเอาบัญญัติอะไรมามันจะชงยังไงถ้าปีขานกับปีเถาะมันตีกันเนี่ยโอเคเนี่ยจะทํายังไง ก็อยู่กันไกลๆก็มันต้องพูดกันก็มันต้องคุยกันใช่ไหมเหมือนกับเพื่อนฝูงเนี่ยอันนี้เขาบอกปีชงต้องไปถวายเครื่องนู่นถวายเครื่องนี้มันเกี่ยวอะไรปีก็เรื่องของปีการกระทําก็เรื่องของการกระทําใช่ไหมถ้าเขาบอกว่าคนนี้เป็นคนอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ร้อนขี้โกรธเราก็อย่าไปกวนโทสะเขาแล้วก็อย่าไปยุ่งเขาหรือมันก็พูดเขาดีๆย่อก็อะไรมันก็จบกันใช่ไหม พอเขาทำอะไรให้เราไม่พอใจหน่อยแล้วก็เงียบก็ขออภัยก็จบแค่นั้นเองอันนี้สำคัญต่างคนต่างชงก็หมายว่าต่างคนต่างมีอารมณ์นะพูดง่ายๆเหมือนกับสามีภรรยาเนี่ยบางทีใหม่ๆเราพี่จ๋าน้องจ๋าพอนานๆเข้าเลย เห็นหน้าก็ไม่ได้มันจะกินกันได้เดี๋ยวสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหนั่งมองกันตาหวานตาย้อย คนเรามันก็อย่างนี้โยม ความดีมันต้องรักษาไว้สม่ำเสมอเห็นไหมฉะนั้นถ้าเราดวงไม่ดีเนี่ยเราก็ป้องกันไว้เนี่ยเราก็รักษาศีลเจริญเมตตาสวดมนต์ภาวนาเราไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันแล้วมันไม่ดีได้ไงมันไม่ดีความดีของเราที่เราทําก็ช่วยไปอยู่อันนี้ไม่ดีมาตลอดปีมาบวช3 วันได้จะให้ดีให้ดวงดีโอ้มันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้นะ มันต้องทําทุกวันเหมือนกับเราทานข้าวเรานอนหลับเราต้องทานทุกวันแล้วก็หลับทุกวันพักทุกวันนะมันถึงจะนั่นฉะนั้นเราต้องหมั่นพิจารณาตัวเองมากๆโยมนะทําอะไรนั่งนั่งอย่าใจลอยฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องนั่งหลับตาภาวนาไหมนั่งสบายๆผ่อนคลายนั่งยังไงก็ได้นั่งเก้าอี้นั่งรถนั่งอะไร ผ่อนคลายสบายๆทำใจให้ว่างๆพิจารณากายของเรากายเรามันมีอะไรพิจารณาใจของเราอารมณ์ของเราตอนนี้มันเป็นยังไงสบายไหมอารมณ์ขุ่นมัวไหมพิจารณาอย่างเงี้ยสิ่งที่เราเห็นอย่างเงี้ยบุคคลที่เราเห็นคนนี้เขาร่ำเขารวยคนนี้เขาจนคนนี้เขาสวยคนนี้เขาขี้ริ้วขี้เหร่คนนี้เขาห้อยเบี้ยเสียขาเนี่ยเราก็พิจารณาว่ามันเป็นเหตุเพราะอะไรนะไม่ใช่ว่า พอเห็นเขารวยเขาสวยเนี่ยก็อิจฉาตาร้อนเขาพอเห็นเขาขี้ริ้วขี้เหร่ก็โอ๊ยไม่พระโอปปจายจะเข้ามาใกล้ฉันนะเดี๋ยวรัศมีความขี้เหร่มันจะมาถูกฉันไม่ใช่อย่างนั้นนะโยมอันนี้มันเป็นกรรมใครกรรมมันกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคือกรรมของเราการกระทำของเราเนี่ยมันจะบ่งบอกชี้ อนาคตของเรานะอดีตนะมันชี้มาแล้วแหละชี้ให้เรามาเป็นอย่างนี้แหละนะแต่ปัจจุบันทำสิ่งที่ดีให้ดีที่สุดอนาคตก็จะได้สิ่งที่ดีฉะนั้นวันนี้อาตมาก็มีโอกาสได้มาเปิดนะสัปดาห์บูชาครูพ่อแม่ผู้ที่มีพระคุณต่อเรา ได้มีพระครูบาอาจารย์ต่างสาขาได้มาแสดงธรรมโปรดญาติโยมให้ได้พบธรรมะให้ได้พบแสงสว่างบางคนบางท่านไม่เคยได้รู้จักครูบาอาจารย์ก็จะได้รู้จักครูบาอาจารย์ได้ฟังธรรมะจากท่าน แล้วก็เอาไปประพฤติไปปฏิบัตินะก็ถือว่ามีโอกาสฉะนั้นก็ขออนุโมทนา ต่อญาติโยมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านก็ดีฟังอยู่ทางวิทยุก็ดีแล้วก็ญาติโยมที่อยู่ในวัดในลานธรรมนี้ก็ดีหรือรอบๆบริเวณวัดก็ดีที่ได้ยินเสียงนี้ก็ขออำนวยอวยชัยนะให้รอดปลอดภัยให้มีความสุขกายสบายใจให้คุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมของพระธรรมของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์พระอริยสงฆ์เจ้า จงปกปักรักษาญาติโยมนั้นให้มีจิตใจสูงยิ่งขึ้นไปขอให้การประพฤติการปฏิบัตินั้นได้รู้ได้เห็นได้มรรคได้ผลได้
ดับทุกข์ถึงพระนิพพานทุกคนทุกท่านเทอญสาธุพ่อขออนุญาตถวายสังฆทานด้วยค่ะเอาได้ตั้งนโมสามจบค่ะท่านที่มีสังฆทานนะคะแล้วทุกท่านร่วมโมทนาค่ะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สุทินนังวัตเมทานังปรมัตถานัง อาสวะขยาวหัง สุขังโหนตุ ทุติยัมปิ สุทินนัง วัตเมทานัง ปรมัตถานัง อาสวะขยาวหัง สุขังโหนตุ ตติยัมปิ สุทินนัง วัตเมทานัง ปรมัตถานัง อาสวะขยาวหัง นิพพานังโหนตุ สาธุขอให้สำเร็จดังความมุ่งมั่นปรารถนา ผู้ที่มีสังฆทานเชิญค่ะ มาได้เลยนะคะวันนี้วันเสาร์ทำไมญาติโยมรีบกลับกันจังเลยไปไหนหมดล่ะกลัวฝนอยู่ค่ะอ๋อไปอยู่ใต้ฟ้าจะไปกลัวอะไรกับฝนฝนไม่ตกก็ว่าฝนตกก็บนโอ้มนุษย์เนาะอ๋อใช่ของตายนิมนต์ค่ะ เอาสาธุนะคะโภชนาค่ะใครมีเครื่องสังฆทานพยาธรรมเรียนเชิญนะคะเดี๋ยวเราจะแล้วหลวงพ่อจะได้บังสุกุลแล้วก็ให้พรนะคะเราก็จะกราบแผ่เมตตาแล้วกราบพระค่ะคือตอนนี้อาตมาไม่ง้อโยมหรอกโยมน้อยก็เรื่องของโยมละได้ค่ะมีถวายทองไปเลยไปเลยทางบ้านเยอะมีสตางค์ที่ฟังรายการอยู่มีสตางค์ทีวีอยู่นี่เยอะเลยนะเอาไปให้หลวงพ่อประกาศหนูเอาสตางค์ออกหนูค่ะ ชื่อหนูชื่อคุณหรือเปล่าคะนั้นโยมน้อยธรรมะไม่ตกกระจายอ่ะเพราะธรรมะใส่นั่นเลยเทศให้คนทางบ้านฟังด้วยหลวงพ่อมีทองคำเดียวค่ะสาธุหลวงพ่อโมทนาทองคำให้เขาด้วยสาธุมีปัจจัยวันงวดนี้ใครคงไม่ได้หลอมทองโยมทองมันน้อยน่าคงจะพร้อมวิสาขะอ้อขอแจ้งหน่อยปีนี้วิสาขะไม่มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเนื่องด้วยพูดตรงๆนะโยมนะไม่มีตังค์เพราะว่าแห่ช้างทีนิยมสองล้านกว่าทุกปีแล้วก็ประเอิญ ปีนี้นะก็ไว้อะไรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะเราก็เลยงดขบวนแห่นะปีหน้าถ้าเศรษฐกิจดีก็ค่อยว่ากันใหม่นะโยมนะบางคนยังไม่ทราบนะบางคนแม่ชีสมศรีทราบอย่างเดียวไปบอกให้เป็นเจ้าภาพช้าง บางคนบอกนี่ไปบอกเขาแล้วว่าให้เป็นเจ้าภาพเจ้าภาพนี่ดังนั้นยังไม่ได้ประชาสัมพันธ์เป็นทางการว่าปีนี้งดการแห่พระบรมสารีริกธาตุแต่มีสัปดาห์นะใครที่จะมาบวชวิสาขะมาได้7วันสัปดาห์มะคะสัปดาห์วิสาขะปีนี้ก็ขอเว้นไว้สักปีหนึ่งแล้วปีนี้วิสาขะเร็วนะกับชั้นกับเนนก็คงทําอะไรไม่ทันเพราะว่าเดี๋ยวพอเนนไปแล้วก็ต้องไปดูแลเนน นะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีค่าใช้จ่ายนะอย่างเนนก็มีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเลยโยมโยมไม่มีเจ้าภาพไม่มาสังฆทานก็เป็นเจ้าภาพร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยหันเดี๋ยวว่าละไงเนี่ยพรละพัดพรละพัดใช่ไหมดอกไม้และครอบครัวร่วมสร้างศาลาสวรรค์คาลัย1,000-2,000 บาท ศาลานิคมะยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยข้างในตั้งชื่อว่าไงดีแล้วว่าทองคำหนัก2 บาทเหรอ2 บาทถึง2 บาทหรือเปล่าหรือ2 กรัมนะ
อ๋อนี่ก็มีแต่ซองใจหายแวบเลยเนี่ยอุทิศบุญให้แก่บิดามารดาและนางสาวดวงดาวดอกไม้ลูกสาวอโมทนาโดยโยม ตั้งใจนะได้มีอีกซองด้วยค่ะอันนี้ให้ตั้งศาลาสวรรค์คาไลหนึ่งหมื่นหนึ่งพันค่ะจากคุณพ่อสุนทรแย้มพิกุลคุณแม่คุณแม่สั้นคราหารนายเสกสรรปาลพันธ์คุณคำหนึ่งแย้มพิกุลและก็นายปฐมพงษ์สุวรรณประทีปรวมกันมา10,000บาททุกค่ะสาธุอาคารนี้ก็จะสร้าง ถวายให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรัชกาลที่9แต่เราไม่ได้ไปเป็นทางการเราก็ตั้งชื่อไว้ว่าสวรรค์คาไรเราก็รู้นะคืออะไรเราไม่ต้องเดี๋ยวหาไปแอบอ้างก็จะยุ่งกันอีกเราก็สร้างถวายท่านแต่ไม่เป็นทางการหรอกไม่ได้ไปบอกว่าตั้งถวายในหลวงแต่ตั้งชื่อให้เป็นสวรรค์คาไรก็ถามผู้รู้แล้วไม่เป็นไร คงไม่มีใครมาฟ้องร้องว่าแอบอ้างใช่ไหมเอาโยมตั้งใจคนไหนที่มีบรรพบุรุษจะเป็นบิดามารดาปู่ย่าตายายลูกเต้าญาติสนิทมิตรสหายแล้วแต่ที่ล่วงลับไปแล้วนะก็ตั้งใจอาตมาจะบังสกุลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว แต่ที่จริงแล้วโยมญาติผู้เป็นญาตินั่นแหละต้องตั้งใจอุทิศกุศลผลบุญที่กระทำมาโดยตลอดให้กับบรรพบุรุษของเราไม่ต้องกวดน้ำเอ่ยชื่อนึกถึงหน้าตาของเขารูปร่างของเขาก็ใช้ได้นะโยมนะ อานิจจาวตาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโวปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขอจิรังวัตยังกายโย กายนี้มันไม่นานนอปัทวิงอาศิเสสติจะนอนทับซึ่งแผ่นดินชุดโทอาเปตวิญญาโนมีวิญญาณปรายปราศจากบุคคลทิ้งเสียแล้วนิราทังวัคคาริงคารังเราวกับว่าทอนไม้ทอนฟืนไม่มีประโยชน์เราไปก็ตั้งใจรับ พรอีกครั้งหนึ่งพรอันประเสริฐของพระพุทธเจ้ายะถาวริวหาปุลาปริปุเรนติสาคารังอ่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินางเปตานางอุปกัปปติ ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้อิจิตังปัจจิตังตุมหังก็อิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วต่างใจแล้วกิปเมวะสมีชันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนตุสังขปา ข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวาชันตุ ความจันไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพโรคโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตารายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโน จัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภรังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขภาระย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบ
มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการฉะนี้แล พระวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธีพะเอขอความสวัสดีทั้งหลายมีแก่ท่านวันที่9 เมษาเราจัดรถใช่ไหมกี่คันคันเดียวเพิ่งคันเดียวใครจะไปงานหลวงปู่สวง ชาปนกิจถึงแต่คงไม่ได้พระราชทานมาที่9 เมษานะทางวัดก็จัดรถไปจังหวัดยโสธรเช่าใครได้ยินได้ฟังแล้วก็อยู่ในละแวกทางภาคอีสานเนี่ยก็จะไปได้ที่วัดศรีฐานในยโสธรนะทางวัดทางเราก็คงจะจัดรถพระก็คงจะไม่ได้ไปกันมากมายเพราะว่า มาเลี้ยงเนนถามลูกศิษย์หาว่าทำไมรีบสลายร่างท่านเขาบอกว่าท่านสั่งไว้ว่าไม่ให้เกิน15 วันที่จริงว่าจะไม่ได้ไปแต่ว่าทางนู้นเขานิมนต์นะนิมนต์ก็อาจจะเสร็จจากเนนแล้วก็คงไปเลยไปเลยนะบอกข่าวไว้ใครอยากไปนะไปสาธุร่วมนะ ชาปนกิจนาสลายร่างกูบาอาจารย์นะเราก็ไปร่วมไปด้วยอ้าวทำเลี้ยงใครมีอะไรถวายค่ะเชิญค่ะสาธุพุทธนาค่ะเดี๋ยวเราได้เม็ดฟังธรรมของพระอาจารย์แล้วนะคะเราจะแผ่เมตตาแล้วกราบพระค่ะ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความ ทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวกราบพระค่ะนักบวชของเราใครนั่งท่าเทพธิดาได้นั่งเลยนั่งไม่ได้ก็พระเพียบนะคะ อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงสัตตสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิ ข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบ
สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบ มาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปพระคุณโดยความเคารพคารุอุปชายาจาริยาคุณังอาหังวันทามิ ข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพขอเชิญญาติโยม กราบพระคุณเจ้าอีกสามครั้งค่ะพร้อมแล้วกราบในความเมตตานะคะหลวงพ่อพิรินทร์